ต่อไปเราก็จะนำผลิตภัณฑ์ในที่นี้คือพระพุทธรูปมาเพื่อเช็คทำความสะอาดดูว่าตรงไหนมีรูต้องโป้ต้องอุดอะไรหรือเปล่านะครับดูความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ซะก่อนนะครับครับผลิตภัณฑ์ที่จะปิดเป็นพระพุทธรูปจำลองของพระประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับตัวนี้จะเป็นลมดำธรรมดาเป็นเนื้อโลหะนะครับโลหะผสมครับมีทองแดงทองเหลืองมีอะไรผลก็เลยงานจะมีสนิมครับตัวนี้จะมีสนิมมีสนิมเขียวขึ้นตามธรรมชาติของโลหะเวลาทำปฏิกิริยากับอากาศเราต้องมาขัดสนิมพวกเขียวๆพวกนี้ออกก่อนนะครับโดยใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดปกติจะใช้อยู่ที่ประมาณเบอร์400นะครับเบอร์400แล้วก็เบอร์360นะครับจะหยาบขึ้นมานิดนึงก็ใช้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลงไปถึงเบอร์พันค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงอันนี้เบอร์พันนะครับก็จะใช้อยู่ประมาณ3ขนาดในงานชิ้นนี้นะครับกระดาษทรายจะมีมาเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราก็ต้องมาทำการตัดแบ่งพับแบ่งนะครับกระดาษให้ได้เป็นแผ่นเล็กๆเพื่อที่จะให้จับแล้วก็ขัดลงไปตามซอกได้นะครับวิธีการก็คือรีดพับกระดาษบางทีก็ไม่ต้องตัดนะครับถ้าไม่มีมีดไม่มีกรรไกรไม่เป็นไรเราพับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พับกลับปุ๊บกระดาษทรายก็จะหลุดเองโดยธรรมชาติประมาณอย่างนี้นะครับก็ทำให้มันเล็กลงไปด้วยให้ได้ขนาดครับได้ขนาดจะขาดคมเหมือนกรรไกรไม่ต้องใช้กรรไกรใช้มีดก็ได้นะครับเอาด้านของคมกระดาษทรายเข้าหากันเอาด้านกระดาษออกข้างนอกแล้วก็พับกลับนะครับเราก็จะได้กระดาษทรายนะครับพอเราจะใช้งานจริงก็ต้องจับอย่างนี้พับอย่างนี้หรือไม่ก็พับให้มันเล็กลงนะครับถ้างานชิ้นเล็กก็พับอีกก็ได้ครับมีอยู่ 2-3 ไซส์ที่เราใช้ให้เหมาะมือนะครับก็จะได้กระดาษทรายที่พร้อมจะใช้งานเวลาทำงานพวกนี้นะครับถอดเครื่องประดับออกเครื่องประดับนะครับมือจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นสะดวกเก็บไว้ก่อนนะก็ครับเมื่อกี้เรามาดูแป๊บหนึ่งเราเห็นแล้วว่ามีสนิมนะครับเราก็ขัดผิวพื้นนะครับขัดเพื่อเอาสนิมออกครับขัดเพื่อเอาสนิมออกนอกจากขัดเอาสนิมออกแล้วก็ต้องขัดตัวที่เคลือบพื้นผิวที่เป็นกรรมฐานนะครับกรรมฐานเคลือบไว้ลมดำมันปูเขาจะขัดกรรมฐานใช่ไหมเวลาเราขัดเราก็จะได้เห็นเนื้อผิวของโลหะที่แท้จริงนะครับตัวนี้คือตัวที่เคลือบไว้จะมาติดที่ผิวของกระดาษทรายนะครับอันนี้คือขัดแห้งไปก่อนแล้วเวลาจะขัดจริงๆเราก็จะมีน้ำเปล่าครับนำน้ำเปล่าไว้ถ้าพื้นที่ใหญ่หน่อยก็ใส่ถังถ้าเล็กๆนี้ก็เอาใส่กะละมังนะครับใส่ถ้วยนะครับพอขนาดพอประมาณแล้วก็ขัดรูปเช็ดออกครับขัดให้ทั่วครับขัดไปทีละส่วนถ้าส่วนจะขัดตรงไหนก่อนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่นิยมนะครับจะขัดข้างล่างขึ้นไปข้างบนเพราะข้างบนจะได้จับต้องได้อยู่นะครับพอขัดไปเราก็จะมีฟองน้ำนะครับคอยชุบเช็ดดูว่าตรงไหนที่เราขัดลงไปไม่ถึงหรือยังมีรูมีอะไรอยู่สีของผิวโลหะจะต่างกันนะครับตรงไหนที่เรายังขัดไม่ขัดนอกจากมือเราขัดตาก็ต้องดูสังเกตไปด้วยนะครับแล้วก็ผ้านะครับผ้าสำหรับชุบเช็ดหรือไม่ก็กันไม่ให้น้ำกระเด็นลงไปเปื้อนเปื้อนเลอะเทอะพื้นผิวข้างล่างนะครับก็จุ่มน้ำแล้วก็ขัดไปจนทั่วนะครับใจเย็นๆไม่ต้องขัดแรงนะครับเพราะถ้าขัดแรงอาจจะทำให้เกิดเป็นรอยขูดขีดขึ้นไปอีกนะครับต้องมาเสียเวลาในการซ่อมในการโป้การอุดครับขัดมือนะครับจะดีกว่าขัดเครื่องหนึ่งเพราะมือเรามันมีความโค้งนะครับโค้งเข้าตามเหลี่ยมตามซอกตามเนี่ยได้ตามที่ต้องการนะครับแล้วก็ทำงานได้ง่ายใช้แรงได้ถูกต้องว่าตรงไหนควรจะขัดแรงขัดเบานะครับขัดเร็วขัดช้าแล้วก็คอยวนก็ได้ครับวนถูไปให้ทั่วครับเอาตัววัสดุสารที่เคลือบ
หรือผิวที่มันๆตรงนี้ออกนะครับอันนี้คือขัดเฉยๆนะครับขัดเฉยๆยังไม่ได้ล้างนะครับขัดซะก่อนขัดออกล้างเดี๋ยวจะมีกรรมวิธีอีกต่างหากจะเริ่มเห็นนะครับว่าตรงไหนขัดหรือยังไม่ขัดนะครับจะเห็นความแตกต่างของผิวโลหะงานพวกนี้ถ้าเรารักษาความสะอาดจริงๆทำในห้องแอร์ก็ได้ครับเปิดแอร์เปิดพัดลมได้นะครับจะได้ลดความร้อนของภายนอกแต่ถ้านั่นก็ทำตามปกติตามสภาพอากาศที่เป็นอยู่ณเวลานั้นนะครับร้อนฝนหนาวทำได้หมดนะพวกการขัดพื้นเพียงแต่เราระมัดระวังเรื่องฝุ่นเรื่องการกระเด็นของน้ำทำให้พื้นสกปรกนะนี่คือการขัดมือนะครับจะองค์เล็กองค์ใหญ่ก็ขัดมือถ้าเราไม่มีไฟที่จะใช้เครื่องแมชชีนทูลพวกเครื่องมือที่เข้ามาช่วยทำให้งานเร็วขึ้นเราก็มีมือปกติก็ทำงานได้แล้วตรงไหนที่เป็นซอกก็ม้วนนะครับม้วนนะครับก็ให้เข้าซอกแล้วก็ขัดใช้นิ้วบังคับเข้าไปขัดนะครับตามซอกนี่ครับตามซอกเนี่ยนะครับใช้มือขัดนะครับบางทีขัดแรงไม่ได้โลหะที่เขาขัดด้วยเครื่องมาแล้วมันจะสึกนะครับมันจะเสียรูปเสียทรงเสียความงามนะครับก็เบาเบามือขัดแล้วก็เช็ดดูอีกนิดนึงนะครับตรงไหนที่หนูนขึ้นมาถ้าเราไปขัดแรงอย่างเช่นตรงพระอุระเนี่ยตรงพระทันเนี่ยพระอุระพระทันเนี่ยพอขัดเข้าไปเดี๋ยวเม็ดตรงนี้จะหายไปนะครับตรงหน้าอกจะถูกขัดซะจนแบบแบนไม่สวยครับตรงคอที่เป็นริ้วผ้าครับตรงปล้องพระศออะไรเงี้ยก็ต้องขัดนะครับเพราะว่าเขาลมพวกลมนี่จะเข้าไปหมดครับตามซอกตามอะไรเนี่ยเราก็พับนะครับพับทำให้กลมบ้างทำให้เหลี่ยมบ้างเนี่ยทำให้เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้เขามีความแข็งแล้วก็ใช้ตัวเหลี่ยมเขาเนี่ยขัดไปตามร่องเขาจะลงร่องพอดีตามร่องนะครับองใหญ่ก็เช่นเดียวกันองเล็กก็เช่นเดียวกันนะครับช่างต้องมีความใจเย็นละเอียดประณีตในการทำงานครับต้องดูไปทีละส่วนทุกส่วนครับนะเวลาเราขัดออกมาตัวโลหะมันจะเป็นสีอีกแบบหนึ่งที่เขาลมดำอะไรไว้เนี่ยจะเห็นเป็นแบบนี้คราบสกปรกครับคราบดำๆต้องเช็ดออกกระดาษทรายที่ใช้แล้วเนี่ยสามารถเก็บนำมาใช้ต่อได้อีกกระดาษทรายน้ำเอามาขัดตรงเวลาเราทาแชลักเราไม่ต้องใช้ความคมมากนะครับใช้กระดาษทรายที่ถูกขัดถูกใช้ไปแล้วมาเก็บเอาขนของแปรงที่ทาแชลักออกได้นะครับนั้นเราก็ใช้ให้คุ้มค่ากับวัสดุนะครับก็คือใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับในทุกงานลดต้นทุนการผลิตนะครับเซฟคอสต์ไม่เปลืองในการที่จะไปซื้อมาใช้ใหม่เก็บมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับองค์เล็กๆนี่ดีอย่างหนึ่งสามารถจับไม่ใช่วางตั้งอยู่กับที่อย่างนี้นะสามารถจับเพื่อความถนัดในการทำงานได้จะไม่เหมือนองค์ใหญ่ๆที่ไปทำงานติดกับที่นะครับเราทำงานติดกับที่แล้วไม่สามารถยกเคลื่อนย้ายได้ด้วยน้ำหนักเราก็ต้องหาวิธีการทำที่เหมาะสมนะครับองค์เล็กๆก็จับพลิกจับไปจับมาครับหามุมที่ถนัดการทำงานให้สะดวกเม็ดผสมทีเดียวที่ขัดรูปก่อนได้แต่ต้องใช้เครื่องมือใช้ตัวที่เป็นดอกสว่านลวดนะแปรงลวดนะขัดปั่นอันนี้มันเราไม่มีไฟเราก็ต้องขัดมือธรรมดาถ้ามีไฟเครื่องไม้เครื่องมือมันจะมีเสียงเข้าอยู่แล้วค่อย
ค่อยไปทำเขาเรียกว่าทำอธิบายตามทีหลังก็ได้เครื่องมืออันนี้อะไรที่มันขัดมือทำมือได้ทำก่อนแต่บางทีก็ถ้ามันตื้นมากเนี่ยกระดาษทรายก็ขัดได้ครับถ้าองค์ใหญ่ๆองค์ใหญ่ๆที่อยู่ในโบสถ์หรืออยู่ในศาลาอยู่ในอะไรเนี่ยองค์ใหญ่ๆเนี่ยต้องเครื่องมือเท่านั้นหรือไม่ก็แปรงลวดให้แปรงลวดขัดลงไปนะครับแปรงลวดแปรงทองเหลืองนะครับซื้อจากร้านขายอุปกรณ์ทางงานช่างร้านฮาร์ดแวร์ใช้ขัดใช้แปรงทองเหลืองขัดช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ทุนแรงไม่เจ็บมือด้วยนี่ก็เกือบทั่วแล้วเพราะว่างานองค์เล็กองค์ใหญ่ก็ขัดอย่างนี้ก็ได้เรื่องครับหลายวัน 3-4 วันกว่าจะขัดเสร็จถ้าใช้มือธรรมดาไม่มีเครื่องเข้ามาช่วยนะก็ประมาณนั้นในพื้นผิวค่อนข้างเรียบหล่อมาดีไม่มีรอยพุนนะครับไม่มีรูพุนฟองอากาศนะครับไม่มีรูพุนฟองอากาศเราต้องมาเก็บเขาเรียกตามดต้องมาโปมาอะไรอีกเนี่ยแทบไม่มีเลยพื้นผิวหล่อได้ดีมากช่างมีฝีมือนะครับผสมโลหะได้ดีโลหะล้อมเหลวได้แล้วก็ไม่มีฟองอากาศขึ้นมาเป็นรูให้เห็นก็ค่อนข้างเรียบเนียนนะครับตรงส่วนที่เป็นหน้ากระดานเรียบเนี่ยขัดรูปออกให้หมดครับเพราะเขาจะมีไอตัวเคมีที่มาลมอยู่นะครับโลหะตรงดำๆนี่ก็สามารถขัดได้นะครับเนี่ยใช้กระดาษทรายแต่มันจะขัดแค่ส่วนบนออกเห็นไหมครับว่าไอตรงที่ดำๆที่ลมไว้นะครับจะหลุดออกด้วยกระดาษทรายเฉพาะด้านหน้ากระดานที่เรียบที่ถูกกับตัวกระดาษทรายจะหลุดออกที่เป็นร่องก็จะกลายเป็นดำๆอยู่เหมือนเดิมเราต้องใช้แปรงทองเหลืองขัดแปรงทองเหลืองขัดออกไปอีกนะครับเดี๋ยวขัดรูปปรับพื้นผิวข้างบนซะก่อนพื้นผิวข้างบนจะเห็นว่าหน้าที่ต้องกันกับมือและหน้าของมือแล้วก็กระดาษทรายนี่จะออกเป็นทองเหลืองให้เห็นนะครับออกเป็นทองเหลืองให้เห็นแล้วก็เช็ดทำความสะอาดขัดน้ำเปล่าครับขัดน้ำเปล่าเพราะว่าไม่ได้เปื้อนสกปรกมากนะครับถ้าจะให้ดีก็ล้างน้ำล้างไล่ความมันอีกทีหนึ่งด้วยผงซักฟอกหรือไม่ก็น้ำยาล้างจานครับล้างเช็ดล้างทำความสะอาดคราบเหงื่อมือความเค็มจากมือที่เราขัดอะไรเนี่ยได้หมดนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับขัดด้วยมือมันขนาดนี้เดี๋ยวเราไปล้างน้ำทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกก่อนนะครับ